หมอนี่นั่งคิดอะไรของมังตั้งนั่งวะแต่หน้าคุ้นๆหน้าแปลกคุ้นๆเหรอแล้วมังเป็นใครวะเหมือนคนที่เราสืบพิมพ์มาในพระนครน่ะแปลกลุงพนักลงหนังสือพิมพ์ในพระนครเลยเหรอถึงว่าดูท่าเหมือนคุณมีเงินเยอะนะใช่ใช่มีคนดังจับตังค์ด้วยอะไรครับอะไรครับสักครู่ครับของกรุงสั่งพิเศษนะฮะทั้งหมก35สตางค์ครับมีแบงค์ร้อยไอ้ยาแบงค์ร้อยอ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะก็ยังไม่เคยจับแบงค์ร้อยสักทีนึงอ่ะเงินเยอะขนาดนี้ว่าหาที่ไหนมาทองให้เรือก็ไม่มีหรอกไม่ได้บอกให้ทอนซะหน่อยหมายความว่าเรือหายว่าหมกเลยนะคำเสียโชคดีนะคุ้มคุ้มแบบเลยร้อยเดียวเนี่ยไม่เห็นอร่อยเลยไปกับตังด้วยครับกำเสียครับกำเสียมีให้อีกเยอะเลยมึงอย่ามาหลอกกูเลยว่าจะเป็นเจ้าของวังนะเว้ยวังแสนสูงได้ไม่รู้จักหรือไงฮะถ้าอยากได้เงินเนี่ยฉันมีให้อีกเยอะเลยถ้าแกอยากได้เงินแกต้องทำอะไรให้ฉันอย่างนึงแล้วฉันจะแบ่งเงินให้แกสักก้อนหรือชาตินี้ใช้ตายแกก็ใช้ไม่หมดจะเอาไปล่ะถ้าไม่เชื่อก็ตีดิงานทั้งชาติก็หาไม่ได้หรอกแต่เนี่ยงานเดียวเอาไปละเจ้าต้องเจอพ่อต้อยหรือเปล่าเจ้าต้องบ่มยากครับหม่อมย่าให้ละมุนมาตามต้องก็ได้นี่คะหม่อมย่าเห็นต้องมาเองเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะหม่อมฉันอยากจะรู้ว่าเจ้าต้องเนี่ยมันตามตัวพ่อต้อยเจอไหมเจอไหมล่ะยังไม่เจอครับหม่อมย่าครับต้องตามน้องไปเจอหม่อมหม่อมจ้ะหม่อมนั่งพักก่อนค่ะไปไหนพ่อต้อยไปไหนไปไหนมีโทรเรียกของคุณต้องเจ้าค่ะจากปากใต้เจ้าค่ะพบศพหม่อมราชวงศ์พัศวรสุริยฉัตรเสียชีวิตที่สงขลาเชิดศักดิ์กรุณาติดต่อตามที่อยู่หน้าซองหม่อมเป็นอะไรคะหม่อมI'm sorry.
ดีๆแล้วล่ะค่ะต้องอย่าเป็นห่วงเลยนะคะห่วงคนที่อยู่ตรงนี้จะดีกว่าหม่อมหม่อมหม่อมคะพ่อตายพ่อตายหม่อมหม่อมเจ้าขาพ่อตายอย่าทิ้งย่าไปหม่อมฟื้นแล้วเจ้าขาหม่อมฟื้นแล้วหม่อมย่าครับตายพ่อตายพ่อตายรอย่าเล่นใช่ไหมลูกฮะรอย่าเล่นใช่ไหมนี่กลับมาหาย่าแล้วใช่ไหมกลับมาหาย่าแล้วเหรอลูกหม่อมย่าพ่อตายพ่อตายอย่ารอย่าเล่นแบบนี้อีกนะลูกไม่เอานะอย่าทิ้งย่าไปอย่างนี้อีกนะลูกนะกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาอยู่กับย่าแล้วใช่ไหมลูกฮะหม่อมย่าต้องเองค่ะต้องค่ะหม่อมย่าตายตายหม่อมย่าครับหม่อมย่าครับไม่เอาครับหม่อมย่าหม่อมย่าอย่าทำแบบนี้นะครับผมย่าอย่าทำร้ายตัวเองสิครับผมย่าไม่เอานะครับผมย่าไม่อยากผมย่าครับผมย่า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 ครับผมย่าอย่านะครับต้องขอร้องกับผมย่าอย่าผมย่าอย่านะครับ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 เย็นๆนะครับหม่อมย่าไม่ใจจะย่าไปไม่ไม่ไม่ครับหม่อมย่า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 ใจเย็นๆครับหม่อมย่าหม่อมย่าใจเย็นหม่อมย่าใจเย็นหม่อมย่าใจเย็นหม่อมย่าหยุดนะครับหม่อมย่าอย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้นะครับอย่าทำร้ายตัวเองครับหม่อมย่าน่าสงสารคุณต้อยนะเจ้าคะหน้าตามีหน้าอายุสั้นเลยนะเจ้าคะบางทีจบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้สิ้นเรื่องสักทีแปะเอาเลี้ยงแก้วหนึ่งใช่ป่ะโอ้โหนี่ทำไมเลือกซื้อของมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคือไปเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะเลยเนี่ยนี่แปะอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นได้ไหมไปเอาก๋วยเตี๋ยวนะมาสองห่อพิเศษด้วยเอ๊ะทุกทีเลือกกินห่อเดียวนี่ว่าทำไมวันนี้เลือกกินเยอะนักวะมันทำด้วยจริงๆนะนี่ไปร่ำไปรวยมาจากไหนวะแปะนี่แปะพูดมากเลยไหมจะขายไม่ขายถ้าไม่ขายฉันไม่ซื้อร้านอื่นนะได้ได้ก็ไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรถามนิดเอาเลี้ยงมาแก้วก่อนด้วยได้ได้
หนูต้องดูแลตัวเองให้มากๆครับฝากหม่อมย่าด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะดูแลหม่อมย่าให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับพี่ต้องค่ะพี่ต้องค่ะน้องไม่รู้จะทำยังไงจริงๆค่ะพี่ต้องน้องไม่เหลือใครแล้วจริงๆค่ะพี่ต้องรีบไปดีกว่าค่ะคุณต้องหาเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนเลเชียพวกคุณต้องมาในวันนี้ความจริงผมมาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนนี้แล้วล่ะแต่พอดีไปพักอยู่ที่บ้านของคนรู้จักศพของพระสวรรค์อยู่ไหนผมว่าคุณไปพักที่บ้านผมก่อนดีกว่านะครับแล้วผมจะเล่ารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังครับผมคงไม่ขอรบกวนคุณหรอกครับคุณเชิดศักดิ์เพราะถ้าเกิดต้องอยู่อีกคืนเนี่ยยังไงผมก็ยังกลับไปพักที่บ้านนั้นได้อยู่แต่คุณช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าต้อยอยู่ไหนโอ้ยศพของน้องชายผมอยู่ที่ไหนตอนนี้รบกวนอะไรกันครับผมกับพระสวรรค์เนี่ยสนิทสนมกันจะตายผมถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่เจ้าของวังแสงสูนในเรื่องชื่อเนี่ยให้เกียรติพักที่บ้านผมนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับเราจอดรถไว้ที่นี่แหละครับแล้วก็เดินเราไปอีกหน่อยอะไรนะครับเดินต่อไปอีกหน่อยสุดทางเนี่ยครับก็ถึงบ้านผมแล้วนั่นเหรอครับขอบคุณมากนะครับเชิญครับThank you.
ผมได้ข่าวมาว่าคุณต้อยเสียชีวิตแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเหรอรถจริงจะยศแล้วเธอเสียชีวิตได้ยังไงอ่ะยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะยศมีแต่โทรเลขมาบอกข่าวคร่าวๆเท่านั้นตอนนี้คุณต้องกำลังไปพาคุณต้อยกลับมาผมไม่อยากจะเชื่อเลยคนที่นี่ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อทั้งนั้นล่ะยศหม่อมท่านนะพอทราบข่าวก็อาการทรุดลงไปเลยส่วนคุณต้องถึงแม้ว่าคุณต้องจะไม่แสดงอาการอะไรมากนักอะแต่รถเชื่อเพราะเชื่อว่าหัวใจคุณต้องก็ต้องเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันเจ้าค่ะนั่งคุยอยู่ในสวนนะเจ้าค่ะพูดเห็นมากับตาเลยเจ้าค่ะไปนี่เจ้าค่ะงามหน้าจริงๆเลยนะพอคุ้มมันไม่อยู่หล่อนก็ต้อนรับขับสู้ชายอื่นวังทันทีเดี๋ยวเป็นเพื่อนดิฉันค่ะและดิฉันก็ไม่รับแขกที่ลักตาคนเมื่อครู่นายจันก็รับรู้ดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรให้สุริยชัดเสียหายแม้แต่นิดเดียวให้มันจริงเถอะเดี๋ยวว่าคุณดาวแล้วดิฉันจะโกหกทำไมล่ะคะก็บางทีหล่อนอาจจะอยากจับปากจริงหรอไม่ใช่พี่รถฮะจริงค่ะคุณรัตนาลมยาวทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ได้นะทำไมคุณต้อยถึงได้อายุสั้นอย่างนี้หันหลังคนเดียวแต่ยังไงคุณรัตนาหันหลังไม่หลอกใครฉันเพื่อหาเหตุหอนมาคุณต้อยคุณต้อยก็คงไม่ต้องหนีตะเลยไปปักใต้แล้วก็คงไม่ต้องตายคนอาดาถาอย่างนี้ที่ต้อยหนีไปปากใต้เองฉันยุ่งหรือเปล่าส่วนหล่อยอยากโง่เองทำไมล่ะOh!
คุณรถคะเป็นอะไรตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคะไม่เจ็บนะเจ้าคะนะครับบ้านผมก็มาพักที่นี่เหรอครับตอนแรกผมรู้ว่าเขาเป็นผมว่าขึ้นบ้านก่อนดีกว่านะครับเชิญครับเชิญตามสบายนะครับนี่ครับกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณพัศวรครับมาเหนื่อยเนี่ยไปอาบน้ำท่ากว่านี้ไหมครับไม่หรอกผมถ้างั้นผมเตรียมสำหรับอาหารนะไว้คุณดีกว่านะครับแล้วผมจะเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยของคุณบาสวรให้คุณฟังไปศูนย์ครับรับประทานอาหารก่อนไหมครับสำหรับเนี้ยผมเตรียมคุณเป็นพิเศษเลยนะครับยังไม่อยู่วะครับรู้จักกับต้อยได้อย่างไรนานหรือยังรู้จักกันนานแล้วครับ
ดีเพื่อนเนี่ยแนะนำรู้จักครับคุยกันถูกคอก็เลยสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วครับน้องผมตายอย่างไรตอนคุณพัศวรมาถึงนี่นะครับเธอดูน่าสงสารมากนะครับดูโทรมหมองค้ำไปหมดเลยครับแล้วก็บอกผมว่าเธอผิดหวังเรื่องความรักครับเธอบอกว่าเธอถูกผู้หญิงที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตนะครับถอนมั่นครับแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรผมอีกเอาแต่ดื่มเหล้าเมาหลับไปทุกวันเลยครับแล้วอย่างไรต่อเมื่อ4 วันที่แล้วเนี่ยผมก็ขึ้นมาตามเธอลงไปทานอาหารครับแต่ขึ้นมาแล้วผมก็ไม่พบคุณพัศวรแล้วครับพวกผมเนี่ยก็เลยเชิญออกตามหาครับตามหาจนทั่วเลยนะครับแต่ก็ไม่พบครับพัศวรครับพัศวรครับเมนเลยเมนอีกทีตอนเย็นนะครับเรื่องผมก็หายไปแล้วก็เลยคาดเดาว่าคุณพัศวรเนี่ยคงจะเรือมาออกทะเลไปครับพวกผมก็เลยช่วยตามหากันนะครับแล้วพวกผมก็พบคุณพัศวรเธอเฮ้ยพัศวรเธอเสียชีวิตแล้วครับเธอเสียชีวิตอย่างเดียวดายน่าสงสารจริงๆนะครับประชุมหนึ่งน้ำก่อนนะครับน้ำหน่อยนะครับเอาออกไปเถอะฉันไม่กินหรอกแม่รถเศร้าใจที่หลานรักตายไปถึงขนาดกินอะไรไม่ลงเลยล่ะคะหม่อมออกไปแม่ตายจริงดิฉันอุตส่าห์มาเยี่ยมหม่อมด้วยความเป็นห่วงหม่อมต้อนรับดิฉันอย่างนี้เหรอคะไหนว่าเป็นผู้ดี8สะแรกแต่ทำไมถึงไร้มารยาทขนาดนี้ล่ะคะหม่อมออกไปนี่หม่อมอาการหนักเพราะว่าเสียใจที่หลานรักตายไปซะขนาดนี้เลยเหรอคะถ้าหม่อมเสียใจมากนักแล้วก็หม่อมก็น่าจะตายตามซะให้รู้แล้วรู้รอดไปซะอีกคนจะได้หมดทุกข์หมดโศกกันสักทีอ๋อ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 อ๋
างผู้หญิงพนมเดี๋ยวนี้แกต้องหมอบคลานต่อหน้าฉันเลยไหมฮะจำไว้ดีเลยนะตอบแกจะทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วออกไปคุณดาเรียกไปฉันบอกให้รีบไปโอ๊ยว่าแต่ละท่านคุณรู้ป่ะคะรู้จักท่านระวังมัมว่าแต่ละก่อนท่านมัมจุกมัมคะมัมคะมัมเป็นยังไงบ้างคะมัมมัมคะมันเป็นยังไงคะมัมไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปในน้ำผมจะใส่อะไรลงไปเนี่ยช่างเลยแต่ผมคิดว่าผมใส่มันน้อยเกินไปเอาโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับคุณต้อง
ผมก็เป็นนายทหารเก่าจริงๆนะครับแต่ขอประทานโทษคุณไม่มีทางชนะผมหรอกไรก็ยอม